เกิดเหตุสลดหนุ่มเมียนมาเลือดร้อนชักมีดแทงสาวดับหน้าห้างดังย่านประตูน้ำสาเหตุเพื่อนสาวชาวเมียนมาชอบฟ้องนายจ้างท่านผู้ชมครับเรื่องนี้ทำเอาพ่อค้าแม่ค้าย่านประตูน้ำตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับหลังหนุ่มชาวเมียนมาก่อเหตุไม่พอใจเพื่อนสาวที่ทำงานด้วยกันที่ดันมาฟ้องนายจ้างว่าตัวเองมัวเล่นแต่โทรศัพท์ไม่ยอมทำงานเลยใช้มีดที่พกมาแทงเข้าที่บริเวณลำตัวถึง5แผลด้วยกันครับพ่อค้าแม่ค้าที่เห็นเหตุการณ์ครับก็ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือโดยมีเจ้าหน้าที่จากกู้ชีพโรงพยาบาลพระมงกุฎครับได้ให้การช่วยเหลือซึ่งก็พยายามปั๊มหัวใจอยู่นานถึง30นาทีด้วยกันครับแต่ผู้บาดเจ็บนั้นนะครับทนพิษบาดแผลไม่ไหวได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาครับผู้ตายเป็นหญิงชาวเมียนมาอายุ34ปีครับส่วนผู้ก่อเหตุก็เป็นหนุ่มชาวเมียนมาด้วยกันครับที่ทำงานอยู่ด้วยกันพยายามที่จะวิ่งหลบหนีหลังจากที่ก่อเหตุแล้วแต่ก็ถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจับตัวไว้ได้ครับนางพายุว่าอังนะครับอายุ34ปีนะครับทะเลาะกับนางสาวนายชินลินดูครับท่านพ่อว่าทะเลาะกันเรื่องส่วนตัวนะครับเกี่ยวกับการทำงานมาครับผู้ต้องหาก็ไม่ได้พอใจตายไม่อยากการฟ้องเจ้านายในหลายเรื่องนะครับก็เป็นการโทรศัพท์ที่แทนก็หลายแล้วในส่วนตัวผู้หาก็จับได้โดยทันทีเลยนะครับ